สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพฤหัส,สบดีที่24ธันวาคม2563กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็นเนกก็ปิดตลาดไปที่1,451.52จุดนะครับบวกเพิ่มขึ้นมา35.50จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น2.51มูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับอยู่ที่13,000ล้านบาท โดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้นะครับก็ปรับเพิ่มกันขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะในช่วงบ่ายเนี่ยปรับขึ้นมาได้แรงเลยทีเดียวก็เมรานุนหลังจากการประชุมสบคก็มีมติที่จะไม่ล็อกดาวน์ทางประเทศแต่ว่าก็จะแล้วก็ไม่มีคำสั่งปิดสถานประกอบการเป็นการชั่วคราวด้วยแต่ว่าก็จะมีการแบง่งอ,ออกเป็น4พื้นที่ด้วยกันก็ตามความเสี่ยงของแต่ละจังหวัด ก็เพื่อจะกกําหนดมาตรการให้เหมาะสมตามแต่ละสถานการณ์แล้วก็แต่พื้นที่นั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สร้างเซ m เมนเชิงบวกให้กับทน้านของอตลาดหุ้นไทยขณะที่ท้านัของสถานการณ์โควิด1 9ในประเทศวันนี้ก็มีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่67รายด้วยกันก็เป็นการระบาดในประเทศ58รายแล้วก็มาจากต่างประเทศ9รายด้วยกัน ส่วนทางด้านของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นการปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมาก็ได้แรงหนุนมาจากความคาดหวังเรื่องของการเจราจา brexit ระหว่างทางด้านของสหรัฐอเมรัากาแล้วก็ eu นั้นใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงแล้วนั่นเองซึ่งก็เลยทำให้ตลาดหุ้นยุโรปที่มีการเปิดตลาดมาตอนช่วงบ่ายก็ปรับตัวเพิ่มกันขึ้นไปได้น,นั่นเองโดยในวันนี้กลุ่มที่มีการปรับ เพิ่มกันขึ้นมาได้แรงก็มีทางด้านของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กลุ่มปิโตเคมีกลุ่มการเงินกลุ่มประกันแล้วก็กลุ่มธนาคารส่วนกลุ่มที่ปรับลงแรงในวันนี้ก็มีทางด้านของกลุ่มของใช้สุบคและเวชภัณฑ์กลุ่มสื่อบันเทิงแล้วก็กลุ่มเกษตรนั่นเองโดยหุ้นที่มี IMPACT ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้ก็มีอยู่มากมายหลายหุ้นเลยแต่วันนี้ก็จะยกเอามาเฉพาะหุ้นที่ปรับขึ้นมาได้แรงๆก็มีทางนั้นของ Delta วันนี้ราคาหุ้นขึ้นแรงอีกแล้วบวกไปถึง27.62%ด้วยกันซึ่งตอนนี้เนะี่ยราคาหุ้นเดลต้าก็ขึ้นไปทะลุ500บาทขึ้นมาแล้วตอนนี้อยู่ที่536บาทต่อหุ้นนั่นเอง โดยประเด็นหนุนทางด้านของอหุ้น Delta ก็ยังคงเป็นประเด็นเดิมอยู่ก็คือเรื่องของคาดการณ์ว่าง,งบไตรามาสที่4นั้นก็อาจจะเติบโตได้ดีกว่าไตรามาสที่3ที่ผ่านมาก็ได้แรงหนุนมาจากเรื่องของออเดอร์ที่มีมาอย่างต่อเนื่องทั้งธุรกิจ d e t t c e n t t r r ธุรกิจที่ชาร์จรถยนต์ EV แล้วก็ธุรกิจ power supply ซึ่ง หรยว่าหลายธุรกิจของ Delta นั้นก็มีการขยายตัวได้ค่อนข้างจะโดดเด่นก็เป็นเป็นในเรื่องของเทรนของโลกในตอนนี้นะที่ก็ค่อนข้างจะเน้นประเด็นทางด้านของหุ้นทคโนโลยีกันค่อนข้างมากถัดมาเป็นทางด้านของหุ้นอีออนวันนี้บวกขึ้นมาได้ถึง14.58%แล้วก็ KTC วันนี้บวกขึ้นมาได้4.23% ซึ่งทั้ง2หุ้นนี้ก็ได้แรงหนุนมาจากเรื่องของความคาดหวังว่าสินเชื่อนั้นจะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในตอนช่วงปลายปีนี้นั่นเองแล้วก็ยอดใช้จ่ายพันธบัตรก็จะมีการเร่งตัวกันขึ้นด้วยก็เป็นไปตามาช่วงของการจับใจ่ายใช้สอยช่วงปลายปีซึ่งก็น่าจะหนุนให้งบไตรามาสที่4ของทั้ง2บริษัทนั้นน่าจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นนั่นเอง ถัดมาเป็นทางด้านของหุ้นแมคโครวันนี้บวกขึ้นมา4.67% cpn บวกขึ้นมา4.12% crc บวกขึ้นมา3.97%แล้วก็เอราวันบวกขึ้นมา6.32%ด้วยกันอันนี้ราคาหุ้นฟื้นตัวกันขึ้นมาก็น่าจะมาจากประเด็นที่ทางของสบคนั้นไม่มีการล็อกดาวน์ทั่วประเทศนั่นเองถัดมาเป็นทางด้านของหุ้น tqm วันนี้บวกขึ้นมา 4บวกขึ้นมา5.74%ก็คาดการว่าง,งบไตรมาสที่4นั้นจะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งกว่า40%ด้วยกันหลังจากที่ยอดซื้อประกันโควิดเพียงคืนเดียวเพิ่มขึ้นมากว่า1,000รายด้วยกันถัดมาเป็นทนาของหุ้นปตทว,วันนี้บวกขึ้นมาได้2.48% IRPC บวกขึ้นมา3.33% ท็อปบวกขึ้นมา1.46%อันนี้ก็น่าจะมีการปรับเพิ่มกันขึ้นมาตามราคาน้ำมันที่มีการขยับกันขึ้นมานั่นเองส่วนทางด้านของ i v l วันนี้บวกขึ้นมาได้6.38%แล้วก็ ptt g c บวกขึ้นมา3.08%ก็ปรับเพิ่มขึ้นตามมุมมองของเศรษฐกิจโลกที่น่าจะมีการฟื้นตัวกันขึ้นหลังมีวัคซีนป้องก,กันโรคโควิดนั่นเอง ถัดมาเป็นทานากของหุ้น z วันนี้บวกขึ้นมาได้6 6 7แล้วก็ AH บวกขึ้นมา5.14%ดอันนีก็ได้อน,นิสสงมาจากเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ยอดขายเร่งตัวขึ้นหลังจากภาคการส่งออกก็มีการฟื้นตัวกันขึ้นมานั่นเองแล้วก็หุ้น PSL วันนี้บวกขึ้นมาได้5.41%ด้วยกันก็หลังจากที่ดัชนี BDI เมื่อวานนี้มีการปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมา ส่วนหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้ก็มีทางด้านของ v g i วันนี้ติดลบไป7.74%ก็มีการคาดการณ์กันว่าทั้งนัานของผลประกอบการของปีบัญชี63ทับ64ของ BGI นั้นอาจจะแย่กว่าที่ตลาดคาดการณ์กันไว้หลังจากที่มีการแพร่ระบาดโควิดรอบใหม่นั่นเอง ถัดมาเป็นทะนาของหุ้นคอตโต้วันนี้ราคาหุ้นลงไป7.69%ด้วยกันก็หลังจากที่มีการประกาศทนาของตลาดนั้นมีการประกาศให้ใช้เกณฑ์แคชบาลานซ์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13มกราคมปีหน้าเลยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาราคาหุ้นคอตโต้นั้นปรับกันขึ้นไปได้แรงมากจากเรื่องของการเก่งกำไรนั่นเองถัดมาเป็นทะนาของหุ้น STGT ติดลบไป2 9 8 S.T.A. ติดลบไป2.8% N.E.R. ติดลบไป4%แล้วก็ t r รัติดลบไป2.23%อันนี้ก็มาจากทานของราคายางโลกที่ในช่วงนี้นั้นราคามีการปรับตัวลดลงมานั่นเองและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ